ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่นะคะที่อินเทอร์เน็ตนะคะตามเวลาประเทศไทย8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกๆวันวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านเจติธรรมสวัสดีค่ะคุณหานสบายดีหรือเปล่าเอ่ยสวัสดีตอนเช้ากันนะคะวันนี้เป็นวันโกนในวันพระวันโกนในช่วงเวลาของวันพระข้างแรมเหลือเวลาอีกข้างขึ้นที่จะหมดพรรษาแล้วไวมากค่ะสำหรับปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าแทบจะยังไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเลยหมดเวลาแล้วค่ะชีวิตนี่หมดไปเฉพาะบนรถนี่ก็ครึ่งหนึ่งแล้วเดินทางไปเดินทางมาหมดเวลาไปเมื่อคืนท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์โพสต์ว่าถ้าพรุ่งนี้เราจะตายเนี่ยนะเราจะทำอะไรมันก็ทำให้เราต้องคิดถึงกันเยอะๆนะคะว่าทุกวันนี้เราจัดอยู่ในพวกของคนประมาทอยู่หรือเปล่าบางทีเราก็ยังคิดว่าเราเป็นคนดีอยู่เลยอ่ะบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนที่ตัวเองยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังไม่ได้ศึกษาทฤษฎีเราคิดว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันดีละและหลายคนก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราไปเจอใครเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเขาดีละเท่านี้ก็ดีแล้วอย่างเงี้ยเราเกิดมาเราไม่ไปทำร้ายคนอื่นก็ดีแล้วบางทีเนี่ยเราทำร้ายคนอื่นด้วยซ้ำแต่เรายังไม่รู้ว่าเราทำร้ายเลยก็ยังมีเพราะว่าเราคิดว่าแค่นี้เองคำว่าแค่นี้เองเนี่ยมันน่ากลัวที่สุดสำหรับคนที่ไม่รู้ธรรมะอะไรก็แค่นี้เองทำคนอื่นเขาว่าแค่นี้เองนะคะแต่พอโตคนอื่นทำเรามั่งเนี่ยโอ้โหทำไมเขาถึงใจร้ายขนาดนี้เขาคิดได้ยังไงเนี่ยพอคนอื่นทำเราเนี่ยทำร้ายเราเราจะคิดว่าเขาคิดได้ยังไงทำไมคนอื่นทำแบบนี้แต่พอเราทำคนอื่นเขาเนี่ยเราบอกแค่นี้เองวันไหนที่เราต้องรับกรรมวันไหนที่เราต้องไปพบกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเราถึงจะรู้ว่ามันไม่แค่นี้เองหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ตัวเองเคยทำมาไว้เหมือนกันค่ะท่านเจติธรรมตอนที่เราทำคนอื่นอะเรารู้สึกว่าแค่นี้เองโอ้ยแค่นี้เองไม่มีอะไรหรอกไม่ยากแต่พอคนอื่นมาทำเราเนี่ยโอ้โหเขาคิดได้ยังไงอย่างเนี้ยอารมณ์มันเปลี่ยนเลยนะทั้งที่สถานการณ์มันแค่เปลี่ยนเราเป็นผู้กระทำกับเขาเป็นผู้กระทำยิ่งคนบอกว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วทำเราเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ความที่มันไม่ดียังไม่เปิดเผยเนี่ยโอ้โหมันเจ็บปวดมากเขาในสายตาคนอื่นเนี่ยคนดีคนน่ารักในสังคมใครๆก็ดูใสซื่ออย่างเงี้ยแต่พอเบื้องหลังเนี่ยทำร้ายคนอื่นเนี่ยมันพูดยากที่จะเอาเรื่องของเขาความจริงไปเปิดเผยว่าคนคนนี้มันไม่ได้ดีอย่างที่ทุกคนเห็นหรือบางทีเนี่ยความเชื่อที่มีต่อบุคคลที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเนี่ยก็ทำร้ายเราต่อได้อีกนะเขาทำร้ายเราไม่พอโดยตรงเขาก็ยังเอาคนอื่นมาช่วยทำร้ายเราทางอ้อมอีกต่างหากสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือความประมาทของคนที่ไม่รักตัวเองการที่เราทำร้ายคนอื่นมันไม่ได้แปลว่าเราเก่งนะหรือเราอยู่เหนือคนอื่นได้ด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเก่งมันอาจจะเป็นโอกาสบางช่วงที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะเป็นต่อหรืออาจจะได้เปรียบแต่กรรมเนี่ยมันไม่มีเป็นต่อใครไม่มีได้เปรียบใครใครทำใครรับค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกมนุษย์ใบเนี้ยที่เราอยู่กันเนี่ยแม้กระทั่ง31ภพภูมิที่เราอยู่กันเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยอำนาจของกิเลสกรรมวิบากที่ในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเป็นการวนเวียนที่มีทุกข์ซ่อนอยู่เพราะคนที่วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันมีกิเลสเนี่ยมันทำให้คนเป็นทุกข์แม้กระทั่งเทวดาเองเห็นไหมคะเทวดาเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเทวดาเนี่ยเทวดาเราบอกว่าเทวดามีความสุขก็จริงเราไปดูเฉพาะในส่วนที่เทวดาเนี่ยเขารับสุขแต่เราไม่ดูว่าตอนที่เทวดาเนี่ยจะต้องจากจากความสุขมาเนี่ยเทวดาทุกข์แค่ไหนพระพุทธองค์จึงตัดแล้วก็ทรงแสดงเรื่องของโทษของกามว่าไอ้ที่มันมีความสุขมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทำให้ความทุกข์มันมากเท่านั้นนะเพราะว่ามันต้องหักใจมันต้องตัดใจมันต้องออกจากความสุขเหมือนกับคนมีบ้านมีรถมีสามีมีภรรยาดีๆแล้วเราจะต้องเลิกต้องลาต้องไม่มีตรงนั้นมีบ้านหลังนั้นอยู่สบายแล้วต้องไปอยู่ที่บ้านที่ลำบากแต่ถ้าเราไปอยู่บ้านสบายกว่าเดิมเนี่ยอันนี้อาจจะลืมบ้านเก่าสมมติว่าเรามีบ้านเก่าลำบากอยู่เนี่ยพอเราไปเจอบ้านใหม่เนี่ยเราก็เอ้ยดีจริงๆเลยดีจังเลยที่ฉันได้มาอยู่บ้านนี้ฉันมีความสุขมากแม้กระทั่งคนก็เหมือนกันคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่ดีกว่าเดิมเพื่อนฝูงเลยเราก็จะรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเปลี่ยนเพื่อนเลยนะคะบางคนเนี่ยพอเจอคนนี้แล้วมันรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นมันมีความสุขขึ้นแต่คนบางคนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟตอนที่เจอเนี่ยมันก็สุขแบบอำนาจของกิเลสอะค่ะพอกิเลสมันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันเริ่มเกินขอบเขตของความถูกต้องเนี่ยมันเริ่มทุกข์แล้วคราวเนี่ยมันมีแต่ทุกข์กับทุกข์กับทุกข์กับทุกข์คนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ผิดเนี่ยมันจะมีตัวชี้วัดอยู่คือความสุขที่ยั่งยืนกับความสุขที่ไม่ยั่งยืนสวัสดีทิศโยงสวัสดีค่ะคุณสมปองนะคะพี่สมปองคือจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดเราจะเอาการที่เราเจอครั้งแรกเดือนแรก2-3เดือนแรกมาคุยกันว่าเนี่ยคนนี้ฉันเจอแล้วฉันมีความสุขเนี่ยไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะเปิดเผยสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองออกมาตั้งแต่แรกเพราะว่าโดยความที่เราเนี่ยปรารถนาที่จะให้คนเนี่ยรักเราเนี่ยหรือคนชื่นชมเราเนี่ยเราจึงไม่มีทางที่จะปลดปล่อยสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีให้คนอื่นเห็นเราก็จะพยายามทำแต่สิ่งที่ดีๆให้คนอื่นเห็นแต่ธรรมชาติของมนุษย์เองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะอดทนต่อกิเลสที่มีอยู่ในใจเนี่ยได้มันก็ต้องปล่อยออกมาสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความสุขบางทีเนี่ยที่มันเป็นความสุขจอมปลอมเนี่ยมันมักจะจบเร็วความสุขจอมปลอมเนี่ยมันจะจบเร็วเพราะมันมีแต่มายามันมีแต่การของที่มันปลอมๆหลอกๆสังเกตไหมของกินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ของแท้น่ะมันจะสวยกว่าของจริงมันจะดูน่ากินเพราะมันต้องหลอกล่อไงให้คนเนี่ยเชื่อแล้วก็ซื้อไปของกินบางอย่างที่มันเป็นของแท้ๆอย่างเช่นของที่กินเป็นของธรรมชาติสีมันไม่ใช่สีธรรมสีมันไม่เป็นสีธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่สีสันสวยงามเหมือนกับของที่มันเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดของกินเนี่ยที่มันเป็นสีธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ล่อตาล่อใจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยของกินอันนี้มันกลับเกิดประโยชน์กับเราแล้วมันก็ไม่ให้โทษแต่อะไรที่มันเป็นของปลอมอะความสุขจอมปลอมเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไม่นานอะไรทำให้เราไปพบกับความสุขจอมปลอมแบบนั้นความประมาทค่ะถ้าเราขาดสติปุ๊บเนี่ยไอ้ความสุขที่เราได้เนี่ยมันคือความสุขจอมปลอมสุดท้ายแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเรานะมันเกิดขึ้นกับคนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องของเราต้องมาทุกข์กับเราอย่างคนบางคนเนี่ยเด็กบางคนที่เขาผิดพลาดไปมีสามีไปมีภรรยาก่อนเวลาอันควรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนร่างกายก็เป็นร่างกายของเขาจะไปยุ่งกับใครก็ไ
เด็กเขาก็พูดอย่างนั้นผู้ชายยิ่งพูดอย่างนั้นใหญ่เลยว่าเขาไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนเขาไปมีผู้หญิงคนอื่นหรือเขาไปมีภรรยาไปอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ไปเห็นเกี่ยวทีนี้เนี่ยด้วยความที่อยู่ด้วยกันมาในครอบครัวตั้งแต่เด็กๆความหวังของพ่อแม่ที่มีกับลูกเนี่ยมันมีหวังว่าลูกเนี่ยจะเรียนหนังสือเติบโตขึ้นมาเนี่ยลูกเนี่ยก็จะเป็นที่พึ่งได้ฝันที่มันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ก็คือฝันที่จะฝากชีวิตไว้กับลูกทีนี้เนี่ยไอ้ความฝันเนี่ยมันก็กำลังงอกงามอยู่ตอนที่ลูกกำลังเรียนหนังสือคนที่ลูกเรียนเก่งเนี่ยก็จะเริ่มมีความฝันมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะลูกเรียนหนังสือดีลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นยิ่งมีความฝันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่พอวันที่ลูกเนี่ยไปติดผู้หญิงไปมีแฟนการเรียนเสียเลิกเรียนหนังสือไปติดเพื่อนเขาบอกเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่เขาลืมไปว่าหัวใจของพ่อแม่ของเขาอะกำลังสลายเพราะความสุขที่เขาคิดว่ามันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนั่นแหละนี่แหละคือความประมาทของกรรมวันหนึ่งพอเขาเติบโตขึ้นไปเขาก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรอกแต่ปรากฏว่าเขามีลูกลูกของเขาเองอะก็ทำอย่างที่เขาทำวันนั้นแหละเขาถึงจะรู้สึกว่าหัวอกของพ่อแม่เนี่ยที่มีความหวังกับลูกเป็นยังไงกรรมเนี่ยมันไม่ส่งผลทันทีหรอกมันจะดูจังหวะของชีวิตว่าช่วงไหนเนี่ยมันควรจะจัดหาอะไรมาให้กับเราตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยกรรมเนี่ยเขาจะมีพลังขับเคลื่อนตัวของเขาเอง นำสิ่งที่เราเคยทำไว้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีนำมาให้กับคนอื่นแล้วให้กับเราเนี่ยให้เราได้รับผลของกรรมเดี๋ยวต้องขออภัยนะคะลืมนาฬิกาอีกแล้วขอลุกแป๊บหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านญาติธรรมตัวเองก็ปฏิบัติอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะนี่ค่ะอาสนะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวโชว์นิดนึงนี่ค่ะเนี่ยนั่งปฏิบัติอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็พอจัดรายการก็มานั่งนั่งจัดรายการตรงนี้แหละใกล้กันเดินจงกรมอยู่ค่ะรอเวลาที่จะจัดรายการวิทยุขออนุญาตก็เลยลืมหยิบนาฬิกานะคะเพราะว่าการดูนาฬิกาจัดรายการวิทยุเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยขมวดข้อมูลได้แต่สำหรับท่านจะติดตามที่แจ้งมาก็ถือว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ช่วยได้เยอะเพราะบางทีพูดไปก็ลืมดูเวลาเหมือนกันนะขออนุญาตวางเวลาไว้ที่พื้นก็เดี๋ยวพอจัดรายการเสร็จก็จะปฏิบัติต่ออีกสักหน่อยนึงเพราะยังล่มอยู่บริเวณนี้ยังล่มอยู่จนถึงสักประมาณ10โมง11โมงได้ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะเนี่ยทานกาแฟแล้วก็ขึ้นมาข้างบนกาแฟขนมปังชิ้นนึงแล้วก็ขึ้นมาข้างบนก็เลยคิดว่าน่าจะมีแรงสักหน่อยว่าจะเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิข้างบนนี้นะคะช่วงวันโกนกับวันพระเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นวันที่เราควรที่จะทิ้งบางสิ่งบางอย่างลงไปบ้างคือต้องตัดใจทิ้งบางทีเนี่ยภารกิจมันเยอะแยะไปหมดมันก็อยากจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นตลอดเวลาแต่มันต้องเลือกดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดูโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่โบราณอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้สร้างวันสำคัญขึ้นมาถ้าไม่สร้างขึ้นมาเราจะทิ้งอย่างอื่นยากมากก็เลยทิ้งอย่างอื่นพอถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ทิ้งก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะคะทีนี้เรามาพูดกันต่อเรื่องของความประมาทพอเราเกิดความประมาทขึ้นมาแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาประมาทในที่นี้คือขาดสตินะขาดสติแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทำอะไรลงไปอย่างบางคนบอกโอ๊ยฉันเกิดมาชาตินี้ฉันไม่เคยทำความเดือดร้อนให้กับใครเขาเดือดร้อนกันไปทั่วแล้วยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเพราะมีผลโดมิโนอ่ะบางทีเนี่ยอย่างเช่นเราเป็นลูกเราทำให้พ่อแม่เราเสียใจเนี่ย
พ่อแม่จะทํางานต่อมันก็ชีวิตมันขาดไปเลยนะพ่อแม่บางคนเนี่ยฝากชีวิตไว้กับลูกแต่พ่อแม่เองก็ต้องปฏิบัติธรรมอ่ะจะได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ฝากชีวิตไว้กับลูกอ่ะแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยลูกไม่เป็นอย่างที่คิดเนี่ยมันผิดหวังเนี่ยงานการที่ทําขยันอยากจะส่งลูกเรียนสูงๆเนี่ยมันจบเลยนะหรือแม้กระทั่งตัวเองบางทีเนี่ยที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นเราตั้งเป้าไว้บ่อยมากเมื่อก่อนเนี่ยเคยตั้งเป้าเอาไว้ถึงขนาดว่าวางแผนยาวๆกับการดำเนินชีวิตหลายๆที่จนเดี๋ยวนี้เนี่ยคิดอย่างเดียวว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดในปัจจุบันเราจะไปคิดเราว่าวันหน้าเราจะทำอะไรแต่เรารู้ว่าวันนี้เรามีโอกาสปุ๊บเนี่ยเราทำอะไรทำให้ดีที่สุดเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยความดีที่เราทำเนี่ยแหละค่ะจะคุ้มครองเราแล้วก็จะส่งให้เราเนี่ยไปสู่สถานที่ดีแล้วเราก็ไปเจอแต่คนดีๆมันเป็นแบบนั้นเชื่อเรื่องนี้แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านจริงๆเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาในชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่เคยที่จะไปนำเสนอตัวเองทำอะไรกับใครที่ไหนแต่พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดอะตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าทำให้มันดีที่สุดอะเต็มที่เต็มกำลังเนี่ยเมื่อเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหนึ่งในคำสอนก็คือความกตัญญูด้วยหนึ่งในคำสอนก็คือการไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยเอาแค่เรากตัญญูกับเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันก็คือการไม่ทำร้ายใครแล้วไม่ทำร้ายผู้มีพระคุณไม่ทำร้ายคนที่อยู่รอบตัวเราพลังตรงนี้มันจะส่งชีวิตของเราเนี่ยขับเคลื่อนของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดๆนึงเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านให้โอกาสท่านก็จะพูดให้โอกาสเราเราก็บอกว่าอ่ะดีใจทุกครั้งคืออะไรที่มันเป็นบุญอะโอกาสมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับการทำความดีแต่บางคนเนี่ยเอาโอกาสไปใช้ในทางที่ผิดชีวิตก็จึงล้มเหลวบางคนมีโอกาสดีมากนะบางช่วงเนี่ยเราได้เจอคนดีๆเราได้เจอโอกาสดีๆแต่ปรากฏว่าเรากับทำลายโอกาสอันนั้นด้วยตัวของเราเองโอกาสเนี่ยการที่เราได้เจอคนดีเนี่ยโดยเฉพาะเจอคนที่เขามีบุญเจอคนที่เขามีช่องทางเจอคนที่เขามีความกว้างขวางในด้านต่างๆเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้อะไรมากมายเหลือเกินแต่หลายๆคนเนี่ยกับทำลายโอกาสของตัวเองด้วยความที่ไม่รู้ไอ้ความไม่รู้เนี่ยแหละคือขาดสติคือความประมาทเพราะเราไม่ตั้งสติไงคนที่จะใช้โอกาสได้ดีที่สุดคือคนที่มีสติถ้าเกิดว่าโอกาสมันมาปุ๊บเนี่ยเราใช้โอกาสเราเป็นเนี่ยเราจะได้ประโยชน์มากเลยอย่างเมื่อช่วงที่ผ่านมางานสถาปนาครบรอบ133ปีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยก็เจอครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ท่านอยู่ที่มหาจุฬาด้วยกันบางท่านก็เป็นคณาจารย์บางท่านก็เป็นลูกศิษย์เป็นเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยแต่หลายๆท่านเนี่ยก็กลับไปทำประโยชน์ให้กับบ้านกลับไปทำประโยชน์ให้กับสังคมในถิ่นเกิดในบ้านเกิดท่านบางท่านท่านก็เปิดโอกาสให้ท่านบอกว่าเนี่ยกำลังทำที่ปฏิบัติธรรมอยู่ก็มองอยู่ว่าเดี๋ยวจะให้ธรรมวรีไปช่วยก็คือเชิญไปพิเศษนะคะไม่ได้ไปอยู่ประจำคือเป็นสีสันของเขาอะแล้วก็ไปให้กำลังใจญาติธรรมที่อยู่ตามต่างจังหวัดอย่างเมื่อเร็วๆเมื่อที่ผ่านมาเมื่อปีแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปที่สกลนครบินลงไปนะคะบินไปบรรยายตอนกลางคืนเช้ามืดกลับก็มีคนพูดอยู่หลายคนว่าเอ๊ะถ้าไปทำไมไปแบบนั้นมันเหมือนกับเสียเวลาหรือเปล่าแต่สำหรับตัวเองไม่ได้ดูว่าเสียเวลาแต่สำหรับตัวเองมองว่ามันเป็นการได้โอกาสที่เราจะไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทำงานเพื่อพุทธศาสนาแล้วก็ไปเจอญาติธรรมมันเป็นโอกาสที่เราต้องรักษาไว้แบบมีสตินะถ้าเราเห็นคนอื่นเขาให้โอกาสเราแล้วเราประมาททำไม่ดี
โดยเฉพาะคนที่ให้โอกาสเราเราทํากับคนที่เขาให้โอกาสเราไม่ดีเนี่ยนอกจากว่าเราจะไม่ได้โอกาสตรงนั้นเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็ทําลายโอกาสของเราต่อคนอื่นๆด้วยบางทีเนี่ยเราทําไม่ดีใช่มั้ยคะคําพูดที่บอกต่อๆกันไปเนี่ยอย่างเช่นมีใครมาทํากับตัวเองเนี่ยไม่ดีสมมุตินะคะมาบอกธรรมวลีหรือเราเห็นพฤติกรรมของเขาที่มันไม่ดีเนี่ยพอใครมาถามว่าคนคนนี้เป็นยังไงบ้างดีไหมน่ารักไหมเราก็จะแบบถ้าให้เราบอกว่าน่ารักมันก็ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราพบเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยเต็มที่เราก็จะไม่พูดอะไรอ่ะ คือเราอาจจะไม่ทำร้ายนะเราอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าเขาไม่ดีขนาดไหนแต่จะให้เราชมเนี่ยเราคงทำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราทำดีโอกาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราได้โชว์ความสามารถได้ทำบุญได้สร้างบารมีทุกอย่างถ้าเราทำเต็มที่เนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเปิดโอกาสให้กับเราเนี่ยพอใครมาถามเป็นยังไงมั่งสมมติว่าธรรมวลีเป็นยังไงมั่งธรรมวลีมาแล้วช่วยงานได้ไหมโอ้ช่วยได้นะตรงนี้มันมีประโยชน์นะมันก็จะได้โอกาสอื่นต่อๆไปเรื่อยๆมันก็จะมีการส่งต่อโอกาสให้กับเราเราก็จะมีที่สร้างบุญอย่างที่เรียกว่าโอกาสมันมีมันทำง่ายแต่การที่เราบางคนโลภโอกาสโลภโอกาสบอกว่ามันมีโอกาสแล้วต้องเอาให้ได้แต่ว่าบางทีต้องดูบุญด้วยนะคะโอกาสเนี่ยมันมาจริงอยู่แต่เราเนี่ยทำยังไงกับโอกาสเราให้ความเคารพเรามองโอกาสคืออะไรเรามองโอกาสนั้นเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมหรือเรามองโอกาสนั้นเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยจิตเป็นอกุศลเนี่ยถ้าเกิดว่ามองโอกาสแล้วเนี่ยคิดจะหาประโยชน์ส่วนตัวกับโอกาสนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเทวดาทั้งหลายหรือสิ่งที่มีบุญทั้งหลายเนี่ยเขาก็ปิดโอกาสจะมาทำอะไรไม่ดีหรือเอาโอกาสไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็ปิดโอกาสให้โอกาสนั้นเนี่ยจบลงไปเพราะจิตของเราเนี่ยมันไม่ดีอย่าลืมนะคะว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นมีทั้งเทวดามีทั้งพรหมมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั้งเปรตมีทั้งอสุรกายวนเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยอำนาจของกิเลสกรรมวิบากมีทั้งกิเลสเป็นตัวขับเคลื่อนกิเลสในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงความโกรธความโลภความหลงอย่างเดียวเราต้องพูดถึงเรื่องของอวิชชาหรือโมหะคำว่ากิเลสที่เป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยบางทีเราก็บอกว่าเอ้ยฉันไม่เห็นโกรธใครเลยฉันไม่ได้โลภซะหน่อยเพราะฉะนั้นในกิเลสจะมาขับเคลื่อนฉันได้ไม่ได้ก็ในปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นหลักความจริงตามธรรมชาติที่พุทธเจ้าค้นพบถึงกลไกการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงค้นพบว่าไอ้เจ้าตัวอวิชชาเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์จนกว่าอวิชชาเนี่ยมันดับกลายเป็นสติที่สมบูรณ์เนี่ยการเกิดจึงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอวิชชาดับสังขารจึงดับสังขารจึงดับรูปนามดับรูปนามดับก็ดับไปเรื่อยเป็นโดมิโนไปดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันคือความเห็นอาจจะเป็นความเห็นตรงที่เป็นลักษณะของสุตตมยปัญญาเป็นความเห็นตรงที่เป็นจินตามยปัญญาเป็นการนำความรู้นำความเข้าใจที่เราเคยมีอยู่ในอดีตเนี่ยขึ้นมาขมวดประมวลความคิดแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อเราขมวดแล้วเราประมวลความคิดได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องลงมือปฏิบัติจริงกิเลสเนี่ยเขาไม่ได้ดับได้จากความคิดแต่กิเลสเนี่ยเขาดับได้จากการเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาแล้วปัญญาเขาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีสติทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้จำเป็นต้องมาเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนะคะเราจะเห็นว่าในขณะที่ท่านอัญญาโกฏัญญะฟังธรรมอยู่เนี่ยท่านอัญญาโกฏัญญะเจอพระพุทธเจ้าได้พบกับพุทธเจ้าแล้วฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันไม่ได้ต้องเดินเข้าคอร์สเข้มเหมือนที่วัดภูจวงไม่ต้องปิดวาจาเพราะอะไรเพราะว่า
ท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยท่านสะสมบารมีมาจนเต็มแล้วท่านมีความเข้าใจเรื่องของรูปนามเรื่องของขันธ์5เรื่องของอะไรทุกอย่างรู้จักวัตถุดิบอะแต่ไม่รู้ว่ามันประกอบยังไงพระพุทธองค์จึงนำวัตถุดิบที่ท่านอัญญาโกฏัญญะมีอยู่ในสมองอยู่ในความเข้าใจดึงขึ้นมาอธิบายให้ท่านอัญญาโกฏัญญะฟังท่านพระอัญญาโกฏัญญะตอนหลังเป็นพระอัญญาโกฏัญญะแล้วฟังแล้วจึงเกิดเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างไรจึงกลายเป็นพระโสดาบันต้องดึงความรู้ที่ท่านมีอยู่เนี่ยมาแต่ทีนี้เนี่ยอย่างเราเนี่ยทำไมเราต้องเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอต้องปฏิบัติเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลดิบตรงเนี้ยที่จะดึงขึ้นมาใช้แล้วก็ฟังให้เข้าใจเราต้องไปปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามอะไรคือเวทนาอะไรคือสัญญาอะไรคือสังขารอะไรคือวิญญาณดังนั้นทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงไม่เหมือนกันจึงมีวิธีการปฏิบัติหรือใช้ความเพียรที่แตกต่างแต่ก็แปลกนะไม่แปลกหรอกค่ะเรื่องจริงคนที่เขามีบุญเก่าเนี่ยเขามีความเพียรของเขามาอยู่แล้วเขามีปัญญามาเนี่ยพวกนี้จะขยันแปลกคือถ้าเขามีของเก่ามาเนี่ยคือเขาเคยขยันมาในอดีตแล้วไงเพราะฉะนั้นพอเขามาปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะขยันเขาก็จะทำอะไรอย่างมีระบบมีระเบียบแต่คนที่ประสบความล้มเหลวมาพอเขามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนิสัยที่เขาล้มเหลวมาจากอดีตนั่นแหละก็จะมีความขี้เกียจมักอ้างว่าหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีอุปนิสัยนั้นน่ะติดมาก็จะมองเห็นได้เลยว่าทำไมเขาถึงได้ประสบปัญหาแล้วก็สามารถมองได้เลยว่าทำไมคนคนนี้ถึงประสบความสำเร็จมันไม่สงสัยเลยคนที่ประสบความสำเร็จปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะมีความตั้งใจมากเลยมีเป้าหมายแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นคนที่ล้มเหลวมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนกับต้องต่อสู้อ่ะกับนิสัยของตัวเองที่ล้มเหลวอ่ะให้มันผ่านตรงนี้ไปให้ได้ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยมันก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นอ่ะมีโยคีอยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นมาขอตัวเองก็โอ้โหเรียกว่าหนักใจพอสมควรคือคอร์สเราเนี่ยทางวัดปูจวงเนี่ยก็ประกาศไปแล้วว่าเป็นคอร์สปฏิบัติเข้มทีนี้เนี่ยใครจะว่าเข้มหรือไม่เข้มหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือเราก็มีมาตรฐานของเราเอาเป็นที่เราเป็นอ่ะวัดก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยที่ทางวัดปูจวงเนี่ยก็มีคอร์สเข้มอยู่เราจะไม่เสียเวลาไปเปรียบเทียบหรืออะไรกับใครทั้งนั้นนะคะเราเป็นเราเนี่ยแหละทีนี้รูปแบบที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยก็คือเก็บโทรศัพท์มือถือไม่ให้ใช้แล้วก็ให้ปิดวาจาคือไม่ได้บังคับโตกันแล้วน่ะแต่คือถ้าคุณไม่คุยอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์จะได้เห็นจิตตัวเองในขณะที่มันจะปรุงแต่งในขณะที่คุยหรือก็จะไม่ไปรบกวนคนอื่นก็จะเป็นปิดวาจาทีนี้ก็มีโยคีอยู่ท่านหนึ่งก็มาปฏิบัติธรรมก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้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 นะแกก็พูดง่ายอ่ะเป็นคนพูดง่ายอ๋อได้ไม่มีปัญหาเก็บโทรศัพท์นะไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้เอาคนที่บ้านเอากลับบ้านไปเลยคือพูดง่ายมากเลยพอเราสอนกรรมฐานโอ้ยเจริญสติตลอด24ชั่วโมงแล้วโอ้ยได้ไม่มีปัญหาโยคีได้ค่ะได้ค่ะโอ้มีปัญหาได้หมดทุกอย่างเลยพูดอะไรก็ได้หมดเลยอ่ะเราก็เอ้ยมันฉลาดหรือมันได้ง่ายเปินไปหรือเปล่าก็เริ่มสงสัยละแต่ก็เอาไว้ในใจก่อนทีนี้ปรากฏว่าปฏิบัติผ่านไป1วันก็ยังพอได้นะแต่ก็เริ่มเห็นเดินไม่ค่อยอยู่กับที่กับทางแล้วล่ะเริ่มแบบปุ้งอ่ะทีนี้พอมาอีกวันนึงก็มาหาเราบอกว่าอาจารย์ครั้งแรกไปหาทางแม่ครัวก่อนว่า
อาจารย์ที่บ้านกำลังทำก่อสร้างอยู่อยากจะไปดูเรื่องก่อสร้างเพราะว่าลืมสั่งอะไรไว้อย่างหนึ่งอะไรเงี้ยไปบอกกับทางแม่บ้านทางแม่ครัวแม่ครัวก็มาบอกแล้วว่าโยคีมีปัญหาเรื่องทางบ้านจะขอใช้โทรศัพท์เราก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวคงมาหาเราเองแหละทีนี้เราก็เลยอยู่นี่ก็มาหาเราพอมาหาเราปุ๊บด้วยความที่คนพูดโกหกเนี่ยจะมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือจะพูดเรื่องเดิมไม่ได้ลืมจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดอะไรเอาไว้ทีนี้อาจจะไม่เห็นคนที่แกเล่าให้ฟังด้วยแกก็เลยมาหาเราอาจารย์ขอกลับบ้านแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาใหม่เราก็เลยบอกว่าไม่ได้นะเพราะว่าทางวัดเนี่ยมีรูปแบบเอาไว้หรือมีกติกาไว้ก่อนเข้าแล้วว่าไม่มีการกลับบ้านแล้วก็มีการพูดคุยแกก็ไปชวนคนอื่นคุยด้วยก็เรียกว่าสร้างปัญหาพอสมควรคนอื่นก็ไม่คุยกับแกก็เลยมาบ่นว่าไม่มีใครคุยด้วยเราก็เลยบอกว่ามันเหมาะมันถูกแล้วที่เขาไม่คุยด้วยนั่นแหละทีนี้ก็ปรากฏว่าก็เลยบอกแกว่าแกก็ไม่ยอมบอกจะขอความเมตตาบอกเนี่ยมันฟุ้งแล้วนะแกบอกแกไม่ฟุ้งแกปฏิบัติได้ไม่ฟุ้งซะหน่อยฟุ้งซะที่ไหนล่ะถ้าแกได้กลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวแกมาใหม่แกก็ทำได้คนอื่นทำกันน่ะแกทำได้หมดแหละแต่เนี่ยแกอยากจะกลับบ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันฟุ้งแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ขอความเมตตาอาจารย์เลยบอกได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือเราเนี่ยวัดเราเนี่ยได้บอกกับโยคีทุกท่านแล้วว่าการมาอยู่เนี่ยมันต้องทำให้เต็มที่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้เนี่ยสึกก็ได้ไม่ว่าถ้าจะสึกกลับไปอยู่กับลูกเลยก็ได้อยู่ไม่เราไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วไงแต่ถ้าเกิดจะปฏิบัติแล้วกลับไปมาเนี่ยมันไม่ได้อ่ะถ้าวัดที่กลับไปกลับมาได้ก็มีอยู่เราก็น่าที่จะไปอยู่วัดที่มันกลับไปกลับมาได้ ไม่น่าจะมาเข้าคอร์สเข้มแล้วขอกลับแบบนี้มันก็ทำให้อาจารย์เองเนี่ยก็ลำบากใจก็เลยบอกเขาตัดสินเอาละกันว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะสึกกลับไปอยู่ที่บ้านเลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีใครห้ามเลยกลับไปหาลูกเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดจะอยู่ในวัดเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้แกก็บอกได้ไม่มีปัญหาอะไรตั้งใจแล้วว่าจะบวชให้มันครบกี่วันกี่วันเราก็เลยคิดในใจว่าคนบางคนเนี่ยพูดคำว่าได้เนี่ยง่ายจะเอาอ่ะคือลักษณะถ้าเป็นคนลักษณะแบบเนี้ยก็จะขาดความอดทนจะเอาอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดไม่ได้ปุ๊บก็ไปง่ายด้วยมันจะทำให้มองเห็นถึงเบื้องหลังที่ผ่านมาว่าอย่างเงี้ยมันล้มเหลวง่ายชีวิตของคนที่จะเอาอะไรก็จะพูดได้หมดเพราะว่าจะเอาไงแล้วถึงเวลาพอมันไม่ได้ปุ๊บก็หาเหตุผลมาให้กับสิ่งที่ไม่ได้อีกมันไหลไปเรื่อยจนจุดหมายที่มันมีอยู่นะที่ตั้งใจเนี่ยมันหายไปหรือคุณภาพมันตกเพราะฉะนั้นทำชีวิตที่มันเป็นแบบเนี้ยมันประสบความสำเร็จยากแต่อย่างกับอีกคนหนึ่งที่มาเข้ากรรมฐานเนี่ยธัญญติธรรมเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จระดับประเทศถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับสูงเลยแหละพอเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้โหไม่มีปัญหาเลยตั้งใจเองทุกอย่างทำเองหมดอยู่ในระเบียบอยู่ในกติกาวางแผนว่าวันนี้จะทำอย่างนี้กลางคืนก่อนจะกลับคืนนึงก่อนวันกลับจริงๆเนี่ยมันขับรถกลับไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้นอนมันก็จะง่วงก็ก่อนคืนนึงเนี่ยก็ปฏิบัติโต้รุ่งวางแผนไว้เป็นสเต็ปเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ทำได้สำเร็จหมดเลยมันก็จึงทำให้มองเห็นถึงบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นเขามีความตั้งใจเขามีการตัดสินใจที่เด็ดขาดขนาดไหนกับคนที่เหยาะเหยะแยะทำแล้วทำได้ไม่ได้ทำแล้วเปลี่ยนใจมีเหตุผลนู่นเหตุผลนี่เหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่มันนำมาซึ่งการปฏิเสธจุดหมายคนนั้นคือคนอ่อนแอนี่คือความจริงถ้าเรามีจุดหมายของเราอยู่ในชีวิตน่ะเราไม่ต้องไปถามใครหรอกว่าเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าให้เรากลับมาดูเหตุผลของเราในการที่เราจะไม่ทำในสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยไอเหตุผลที่เราจะไม่ทำอ่ะมันปฏิเสธจุดหมายมากแค่ไหนมันทิ้งจุดหมายไปเลยหรือมันยังเก็บจุดหมายไว้อยู่บางคนก็
ทําได้แต่ว่าขอไปตรงนี้ก่อนค่อยกลับมาเหมือนกับคนที่ทําอะไรสําเร็จช้าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเนี่ยคนแบบนี้ประสบความสําเร็จคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาขวางจุดหมายของเราเนี่ยอันนั้นคืออุปสรรคมันมองเห็นสิ่งที่ขวางเป็นอุปสรรคเนี่ยมันจะผ่านอุปสรรคค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจุดหมายอุปสรรคเข้ามากลายเป็นตัวแปรอันเนี้ยสำเร็จยากอย่างเช่นเรากำลังจะไปทำอะไรสักอย่างนึงที่ต่างจังหวัดตั้งใจไว้แล้วเนี่ยงานเนี้ยต้องทำให้สำเร็จเลยปรากฏว่ามีเพื่อนมาเพื่อนบอกเอ้ยเอาไว้ก่อนก็ได้ทำตรงนี้กับฉันก่อนเดี๋ยวไปด้วยกันก่อนแล้วค่อยไปทำตรงนู้นเพื่อนก็มาพูดให้เราเปลี่ยนเส้นทางเราก็ไหลไปตามเพื่อนคนแบบนี้มักจะทำอะไรไม่สำเร็จคือมันกลายเป็นอุปสรรคต่อจุดหมายละแต่เรากลับมองไม่เห็นเลยคนตาบอดเนี่ยจะมองไม่เห็นอุปสรรคว่าเป็นอุปสรรคแต่จะมองเห็นอุปสรรคเนี่ยกลายเป็นตัวแปรเพื่อจะหาเหตุผลแล้วจุดหมายเราก็เปลี่ยนแต่ทีนี้บัณฑิตเนี่ยเขาไม่ได้มองอุปสรรคเป็นความทุกข์นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเอ๊ะอาจารย์ธรรมวลีพูดเรื่องอะไรเนี่ยมองอุปสรรคแล้วเนี่ยก็เป็นปัญหาแล้วสิอุปสรรคสำหรับนักสร้างบารมีหรืออุปสรรคสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันรู้อยู่ว่ามันคืออุปสรรคที่จะไปถึงจุดหมายแล้วเราจะมีสติยังไงในการแก้ไขอุปสรรคนั้นให้ผ่านไปถ้าเราแก้ไขอุปสรรคนั้นให้ผ่านไปได้เนี่ยอันเนี้ยก็จะกลายเป็นบารมีของเราแล้วเราก็จะไปถึงจุดหมายได้ใกล้ที่สุดแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นมานิดๆหน่อยๆก็อันนั้นมันมีปัญหาตรงนี้ละเอาไว้ก่อนอันนั้นเอาไว้ก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงพระนิพพานนะคะเอาแค่ความสำเร็จในปัจจุบันใกล้ๆเนี่ยก็ยังทำไม่ได้แล้วอุปนิสัยมันไปไม่ได้อะมันเป็นไปไม่ได้แล้วโดยเฉพาะพระนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องของการต่อสู้อุปสรรคในใจโดยเฉพาะมันไม่มีความสามารถที่จะเอาตัวเป็นตาปัญญาเนี่ยไปเห็นใจของเราที่มีกิเลสแน่นอนมันต้องใช้บารมีเยอะมากในการที่เราจะไปเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของเราเอาแค่อุปสรรคเฉพาะหน้าเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหรู้จักกันเนี่ยมีจุดหมายเยอะมากอันนี้จะทำแบบนี้อันนี้จะทำแบบนี้พอมีตัวแปรเข้ามาก็เปลี่ยนจุดหมายละพอมีตัวแปรมาก็เปลี่ยนจุดหมายละมันแสดงถึงความอ่อนแอของความมั่นคงทางจิตใจแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีจุดหมายที่ดีกว่าคือมันดีกว่าเดิมอ่ะมันไม่ใช่ดีกว่าเดิมตามกิเลสของเราที่คนอื่นเขามองเห็นที่เรามองเห็นคนเดียวมันต้องดีกว่าเดิมในการในมุมมองของบัณฑิตด้วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือหลายๆคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีกว่าเดิมเพราะคำว่าดีกว่าเดิมเนี่ยมันจะมีคำสรรเสริญอยู่ในนั้นสรรเสริญเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยไขว่หาหรือไขว่คว้าแต่สรรเสริญเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดระดับหนึ่งว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะเจริญหรือเปล่ามันจะรุ่งเรืองหรือเปล่าถ้าเกิดการกระทำของเราที่เราคิดว่าเป็นจุดหมายที่ดีกว่าเดิมเนี่ยแต่คนกับด่าว่าคนกับตำหนิคนกับไม่ชื่นชมยินดีโดยเฉพาะคนที่มีความรู้มีความสามารถเนี่ยถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำถูกอยู่เนี่ยมันดีจริงเนี่ยลองไปเล่าให้บัณฑิตฟังสมมติเราทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะท่านที่ทำแล้วเราไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันผิดหรือมันถูกเนี่ยเราอย่าเพิ่งตัดสินใจเองเราเอาสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยแหละค่ะไปเล่าให้ผู้รู้บัณฑิตที่เขามีความชำนาญมีความรู้มีความสามารถเนี่ยไปเล่ารายละเอียดเลยให้เขาฟังดูว่าจุดหมายที่เคยมีอยู่เนี่ยในอดีตแล้วตอนนี้จะเปลี่ยนจุดหมายใหม่เนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยท่านคิดยังไงบัณฑิตเนี่ยเขามีประสบการณ์เขาจะรู้ได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันใช่หรือมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเราคิดเอาเองไม่ได้ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางจุดหมายเนี่ยบางคนเนี่ยเสียผู้เสียคนไปเพราะว่าเปลี่ยนจุดหมายตามอำนาจของกิเลสมันมาหลอกอ่ะแล้วทั้งๆที่มันเป็นอุปสรรคนะ
แต่กลับมองว่ามันเป็นยาจะลงใจก็มีกิเลสมันเกิดแล้วอ่ะมันกลายเป็นอุปสรรคเขาเรียกกิเลสมารน่ะกิเลสมันเกิดแล้วมันกำลังขัดขวางเส้นทางความเจริญของเราด้วยซ้ำนะแต่เรากลับมองกิเลสเป็นน้ำหวานที่เรากินข้างๆทางสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้น้ำหวานที่กินเข้าไปแหละกลายเป็นยาพิษที่ทำให้จุดหมายของเราเนี่ยหายไปกว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยก็ถูกพิษร้ายนั้นเข้าไปเรียบร้อยแล้วต้องระวังนะคะท่านญาติธรรมตัวเองก็ระวังอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยก็สูญเสียความเป็นอิสระของทางใจเหมือนกันบางครั้งเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนติดดีพอเราไปเจออะไรที่มันไม่ดีหรือมันไม่ถูกต้องอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าจิตมันไปขุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเนี่ยบางครั้งก็สูญเสียพลังงานของตัวเองไประดับหนึ่งเหมือนกันพอเราไปเจออะไรที่มันไม่ดีปุ๊บเนี่ยจิตมันเศร้าหมองอ่ะมันต้องยกจิตตัวเองขึ้นมาอีกมันกลายเป็นอุปสรรคของเราในการทำความดีไอ้จิตที่มันไปมองคนอื่นไม่ดีเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีความเศร้าหมองในตัวของมันเองอยู่ดังนั้นเนี่ยเรามองคนอื่นที่ดีเราก็ต้องสรรเสริญเพราะใจของเรามันจะได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมองคนอื่นที่เขาไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาไม่รู้ใจของเราจะได้ไม่เสียแต่ถ้าเรามองคนอื่นแล้วเขาไม่ดีแล้วเราไปมองแล้วเราไปเพ่งโทษเนี่ยใจของเราเนี่ยมันสูญเสียหมดเลยค่ะมันกลายเป็นอุปสรรคของเราเลยเขาเรียกว่ากิเลสมารมันเป็นมารที่ทำร้ายความดีในใจของเราต้องรักษาเอาไว้นะคะใจของเรามันมีค่าค่ะอย่าให้กิเลสของคนอื่นมาทำร้ายใจของเรานะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับช่วงของรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ